แฟนคลับพร้อมใจฝากอีกัวนูหยุมหัวคาราคูดในวอลเลย์บอลหญิงเรียกได้ว่าทำเอาทัวร์ลงหนักทีเดียวสำหรับสาวนักตบตุรกีที่เอาชนะสาวไทยดูเหมือนว่าเกมจบแต่อารมณ์ยังไม่จบกับศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022 VNL รอบ8ทีมสุดท้ายที่กรุงอังการาประเทศตุรกีโดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกและอันดับ8ในรอบแบ่งกลุ่มลงทำศึกพบกับเจ้าภาพทีมชาติตุรกีอันดับ5ของโลกและจบอันดับ7ในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งแมตช์นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานยากของนักตบสาวไทยเพราะสถิติ5นัดหลังที่ทั้งคู่เจอกันทีมสาวไทยแพ้ทั้งหมดซึ่งนับเฉพาะในเนชั่นลีกไทยพบตุรกีมา3ครั้งในปี2018 2019และ2021โดยไม่ชนะเลยสำหรับเซตแรกไทยขึ้นนำไปก่อน 1-0 เซตแต่จากนั้นก็ถูกฝ่ายตรงข้ามเร่งฝีมือแซงไปเพราะไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งและความเด็ดขาดกว่ารวมถึงเสียเชียร์จึงเป็นฝ่ายแพ้ตุรกีไป 1-3 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมเนชั่นลีก2022อย่างไรก็ตามหลังจากที่การแข่งขันเสร็จสิ้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายกว่าแมตช์อื่นๆที่ผ่านมาเนื่องจากมีผู้เล่นคนหนึ่งของตุรกีแสดงพฤติกรรมที่ดูแล้วไม่ค่อยน่ารักใส่ประเทศไทยสักเท่าไหร่หนักสาวคนนั้นก็คืออิบราแคร์เคอร์เป็นมือตบของทีมที่จดจำได้ง่ายเพราะรูปร่างสูงใหญ่และไว้ผมสั้นย้อมด้วยสีชมพูสดสำหรับเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยในเวลาอันรวดเร็วคือการกระทำของเจ้าตัวที่เวลาได้แต้มมักจะวักใส่ฝั่งตรงข้ามอย่างจะเห็นได้ชัดในช็อตนี้ที่เธอสามารถทำคะแนนได้เธอก็หันหน้าไปวักไก่สนาของทีมไทย 2-3 คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเซตทำเอาสาวไทยนิ่งสนิทชาวเน็ตคาดเดากันไปว่าเรื่องนี้จะส่งผลให้สาวไทยเสียขวัญหรือไม่และเป็นการข่มขวัญสาวไทยหรือเปล่าทำให้หลังๆฝีมือการเล่นนั้นดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดงานนี้แฟนคลับส่วนใหญ่ก็เลยฝากความหวังไว้ที่อีกัวนูนักตบทีมชาติอิตาลีที่มีพลังแรงเคยอัดหน้าสาวไทยจนเกือบสลับบอลมาแล้วซึ่งสาวไทยต้องออกจากการแข่งขันทันทีเพราะไม่สามารถลงเล่นต่อไปได้ไหวซึ่งถึงแม้ว่าอีกัวนูจะมีพลังทำลายล้างสูงมากจนสาวไทยต้องพ่ายแพ้แต่เธอก็มีความน่ารักอยู่ในตัวเองมีมุมตลกๆให้ได้เห็นอยู่เสมอและยังมีน้ำใจนักกีฬาด้วยอย่างตอนที่ตบโดนหน้าสาวไทยเธอก็รีบวิ่งไปดูและขอโทษไม่หยุดจากนั้นเหมือนเธอหวั่นเกรงใครจะได้รับอันตรายจากลูกพลังมหาภัยไปอีกก็เล่นเบาลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนมุมน่ารักอักของเธอคือเธอต่อเล็บยาวเปี้ยวพร้อมทาสีสดใสลงแข่งขันซึ่งเวลาตีพลาดไปโดนเล็บเธอทีหนึ่งเธอก็ห่วงเล็บเอาซะมากๆซึ่งกล้องสามารถจับภาพไว้ได้หลายคนก็เลยเอ็นดูเธอและอยากจะให้เธอณนอเอาคืนสาวไทยให้แทนจากการที่โดนเอบราคาราคูดผู้เล่นตัวตบตรงข้ามหัวสาวผมสีชมพูทีมชาติตุรกีที่ออกอาการสะใจทุกคอรั้งที่ทำแต้มได้โดยแฟนคลับส่วนใหญ่คอมเมนต์ไว้ว่าด้วยพลังให้แห่งเล็บเจลตบให้ฝังไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยหน้าแม้ฝากสาวเล็บเจนหยุมหัวสาวผมสีชมพูด้วยค่ะฝากหยุมหัวมันทีเวลานางวักน่ากลัวมากเจ็บคอแทนอย่างหลอนฝากด้วยนะคะพี่นูคนไทยพร้อมใจกันฝากอีกัวนูหยุมคาราครูดให้ด้วยกัวนูที่รักความหวังหมู่บ้านตบให้หายมั่นไปเลยค่ะสาวและอีกมากมายงานนี้ทั้ง2ประเทศจะแข่งอีกทีในวันที่16กรกฎาคม2565หลายคนจึงเกาะจอรอชมแบบลุ้นให้มีช็อตเด็ด